ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพการให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991พี่งงงานภูเก็ตเกาะสวรรค์วิลาวันหนึ่งไม่มีสองพระน้องน้องจ๋าเหมือนน้ำตาของพี่ตกน้องเพราะต้องจากน้องจากน้องมาน้ำตาปัตตานียะลาสองพี่ตรึงตราโอ้บางนาลาวิวาสนาคงมาอีกทีจากตายจะไม่ขอเลือนเสน่ห์ติดเตือนชั่วเดือนและปีมนรักปักตายใจมันจำฟันเสมอชีวิตตาชั่วชีพนี้จะไม่ลืมขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพการให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดี
ครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991เก็บไม้
เก็บฟืนมาต้มกันน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็ดิฉันอาจารย์อ้อค่ะค่ะต้องขอสวัสดีพี่ๆที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่ทั้งต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปแคนาดาหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรานะคะที่ประเทศลาวนะคะที่สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้ได้กันไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของทุกมุมโลกเนี่ยท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะคะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีช่อง8นะคะแล้วก็พี่เก๋พี่ต้าพี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่ผลิตรายการดีๆให้เราได้รับชมนะคะมีเรื่องราวมากมายนะคะที่ช่อง8เนี่ยเขาคัดสรรมาให้เรารับชมกันอย่างเต็มอิ่มทุก24ชั่วโมงเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมช่อง8นะคะผ่านนะคะอุปกรณ์รูกุนะคะทุกรุ่นที่ Thailand Television Network นะคะ Network พูดภาษาเพี้ยนไปเลยค่ะท่านสามารถรับชมผ่านรูกุนะคะทุกรุ่นที่ Thailand Television Network นะคะในหมวดกลุ่มช่อง Thai Rao International TV ค่ะแล้วก็ท่านสามารถรับชมอุปกรณ์รูกุนะคะทุกรุ่นที่ Marima TV Network ค่ะแล้วท่านยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com นะคะแล้วท่านก็ยังสามารถรับชมผ่านสมาร์ททีวีนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะไม่ว่าจะเป็น Samsung Sony TCL นะคะแล้วก็ชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ Mac อีกด้วยนะคะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านระบบ Android หรือ iOS ท่านก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะคะchannel 8ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะเลข8สีชมพูม่วงนะคะท่านโหลดขึ้นมาเลยนะคะ channel 8ค่ะ CHANNEL แล้วก็เลข8นะคะเลข8สีชมพูม่วงท่านก็โหลดขึ้นมาเลยค่ะดูผ่านมือถือได้เลยบางทีท่านออกไปข้างนอกเงี้ยก็โหลดไปที่มือถือเลยค่ะก็สามารถกดติดนึงก็รับชมได้เลยเต็มๆเลยค่ะค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่ YouTube นะ CH8 ไทย TV ค่ะแล้วก็ร่วมพูดคุยกันในแฟนเพจนะคะของ Facebook ช่อง8นะ CH8 ค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลช่องทางการรับชมนะคะหรือว่าท่านจะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์18003155145นะคะแล้วก็เบอร์18186769545ค่ะหรือเบอร์มือถือที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมช่อง8นะคะโทรเข้ามา0984939545นะคะ SMSเข้ามาที่เบอร์4642828นะคะหรือว่าร่วมพูดคุยในรายการสดนะคะ029423319นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะค่ะเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่ช่อง8ทีวีพูดได้เนี่ยเขานำมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็ได้รู้ข้อมูลว่าท่านสามารถที่จะชมช่อง8ผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะมีหลากหลายช่องทางค่ะเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้หลายๆคนงงว่าวันนี้อ้อมาแปะค่ะวันนี้อ้อมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดความกังวลของคนหลายๆคนที่เกิดอยู่บนโลกใบนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมคะมนุษย์บนโลกใบนี้นะคะล้วนแล้วแต่นะคะมีความแสวงหาความสุขซึ่งกันและกันมีการแสวงหาความอิ่มเอิบให้กับชีวิตตัวเองทั้งนั้นนะคะคงไม่มีใครอยากที่จะมีความทุกข์หรือว่ามีความโศกเศร้าเสียใจนะคะการใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะยิ่งเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะความสุขของคนเรานั้นเปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะนะคะที่สามารถชะลอความชราของคนเรานะคะเรามาดูเคล็ดลับกันไหมคะว่าเรามีวิธีไหนที่เราจะชะลอความชะลอความลาดีกว่าชะลอความแก่ชะลอความลาชะลอความแก่แล้วเราให้มาเพิ่มชีวิตหาความสุขให้กับตัวเองนะคะคือหนึ่งนะคะก็เลือกกินอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะคะถือเป็นการสร้างความสุข
ในชีวิตแบบหนึ่งนะคะเมื่อเรากินอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะได้สารอาหารครบ5หมู่นะคะจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเราจะทำให้เรามีจิตใจที่เบิกบานแล้วก็แก่ฉาตามไปด้วยนะคะค่ะการออกกำลังกายนะคะนอกจากเป็นการช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะกระชับสัดส่วนไม่หย่อนยานยังช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นนะคะทำให้ผิวหนังและอวัยวะต่างๆนะคะได้รับสารอาหารเต็มที่นะคะนอกจากนี้นะคะการออกกำลังกายยังทำให้ร่างกายนะคะมีการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งมีเป็นสารที่แห่งความสุขที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้นนะคะค่ะการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราได้พักได้นอนหลับนะนอกจากทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีความสุขแล้วนะคะยังเป็นช่วงที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อย่างเต็มที่นะคะแถมยังเป็นเวลาที่เราเนี่ยได้หยุดครบคิดเรื่องต่างๆมากมายนะจากสังเกตได้ว่านะคะผู้ที่นอนพักผ่อนเพียงพอนะคะจะมีสีหน้าหรือว่าแววตาที่สดใสนะคะค่ะส่วนการมองโลกในแง่ดีนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นการฝึกตนแบบง่ายๆอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญจะทำให้เรามีความสุขอีกด้วยนะคะแล้วก็ลองฝึกตัวเองให้มองโลกแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องมองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปนะจะได้ไม่เครียดแล้วก็ไม่แก่ยังไงนะคะค่ะเรามาคลายเครียดกันซะบ้างนะคะความตึงเครียดทั้งทางกายและทางด้านจิตใจนะคะบวกกับมลภาวะที่เป็นพิษนะจะช่วยซ้ำเติมให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมโทรมลงไปเร็วขึ้นนะคะถ้าไม่อยากแก่ก็จงมาหาวิธีคลายเครียดให้มากก็หาเวลาพักผ่อนฟังเพลงหางานอดิเรกที่เราชื่นชอบนะคะก็จะช่วยผ่อนคลายความเบื่อหน่ายแล้วก็วางปัญหาต่างๆลงได้นะคะจะได้ช่วยให้ความคลายเครียดลงได้ค่ะค่ะการรู้จักให้นะการให้นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินทองหรือของมีค่าเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้นะก็เช่นน้ำใจนะคะเช่นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเป็นวิธีเสริมสร้างความสุขอย่างหนึ่งนะคะซึ่งความคิดจะทำให้นำแต่สิ่งดีๆมาสู่ผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะถ้าคิดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมีความสุขนะคะเชื่อเลยค่ะว่าสิ่งที่นำเคล็ดลับมาวันนี้นะสิ่งที่อ้อนำมาฝากนะคะอ้อเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นดีแล้วก็ช่วยชะลอความชราได้ชะงักเลยค่ะค่ะวันนี้นะอ้อมีเรื่องราวที่จะทำให้ผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยหนุ่มสาวกันขึ้นเลยนะคะก็ลองปฏิบัติตามสิ่งที่อ้อพูดมาก็คือกินอาหารออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอมองโลกในแง่ดีแล้วก็คลายเครียดแล้วก็รู้จักแบ่งปันรู้จักให้ค่ะแค่นี้ค่ะท่านก็จะหนุ่มจะสาวอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะช่วงก่อนพักเบรกนะอ้อก็มีคำสอนหลวงพ่อฤาษีเช่นเคยนะคะท่านก็กล่าวไว้ว่านะคะสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้นะคะก็อย่าไปแก้มันนะคะก็อย่าไปแก้ในสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้นะคะอย่าไปแก้ในตัววัตถุอย่าไปแก้ในตัวบุคคลนะคะให้แก้ไขที่ตัวของเราเองนะคะเป็นคำสอนที่หลวงพ่อฤาษีท่านบอกนะคะว่าคือท่านอยากให้อยากให้เราเนี่ยไปยุ่งกับบุคคลอื่นหรือเรื่องของชาวบ้านอย่างนั้นถ้าเป็นตามภาษาของชาวบ้านนะคะก็อย่าให้ไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านให้แก้ที่จิตใจของเราค่ะเป็นคำสอนของพ่อฤาษีนะคะที่วันนี้อ้อก็นำมาฝากนะเอาขอพักเบรกกันสักครู่แล้วพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991
ท่านผู้ชมคะคนที่มีความสุขนะคะคือคนที่มีความสมหวังในชีวิตนะทั้งหน้าที่การงานในสิ่งที่เราทำนะคะที่เราประสบความสำเร็จนะคะคือคนที่มีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายหรือว่าเรื่องต่างๆที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่เศร้าหมองแล้วก็ขุ่นมัวนะคะค่ะเป็นความสุขที่มาจากตัวเองนะคะไม่ใช่มาจากผู้อื่นนะคะเพราะว่าการที่เราจะมีความสุขได้นะคะเราต้องเกิดจากตัวเองค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อมีผู้ที่จะมานำความสุขเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะเพื่อที่จะได้มีความร่ำรวยกันทุกๆคนค่ะอ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะน้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะค่ะที่อยู่ทั้งในประเทศไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับนะผมก็เป็นตัวแทนนะฮะช่องรายการหนึ่งนะรายการหนึ่งที่พี่ต่อนะฮะท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยมอบหมายให้มาจัดรายการท่านเอตาทิพย์ค่ะใช่ไหมฮะเพื่อตอบปัญหานะฮะเกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตนะฮะหรือว่าพ่อแม่มีปัญหาครอบครัวนะฮะการเงินการงานความรักสุขภาพอะไรเนี่ยนะฮะหรือว่าฮวงจุ้ยต่างๆก็พูดคุยกันได้นะฮะผมยินดีตอบทุกคำถามที่ผมรู้ถ้าไม่รู้ผมจะกราบถามครูบาอาจารย์นะฮะในนิมิตผมให้นะครับอันนี้ก็ผมต้องขอขอบคุณนะฮะพี่ต่อเลยนะฮะท่านผู้อำนวยการนะท่านผู้อำนวยการช่อง8ทีวีพูดได้เนี่ยนะฮะแล้วก็พี่เก๋นะฮะและพี่โปรดิวเซอร์พี่ตาพี่ทีมงานทุกท่านเลยนะฮะที่ดูแลนะฮะผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อลูกน้ำขำมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ผมจะตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมานะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาถูกต้องไหมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการที่ตอบคำถามเนี่ยเหมือนกับหมอดูก็เหมือนกับเป็นไกด์นำทางชีวิตนะฮะถ้าตอบผิดไปเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับคำตอบไปเข้าไปปฏิบัติตามถูกต้องไหมค่ะใช่ค่ะก็อาจจะไปผิดทิศผิดทางเลยค่ะนะฮะผมก็จะพยายามสื่อครูบาอาจารย์ให้ถูกต้องนะฮะเพื่อตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วการดูหมอของผมเนี่ยผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเป็นการสื่อนะฮะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเพื่อมาตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องท่านค่ะอาจารย์ตอบเลยไหมคะต้องขอพี่ต่อก่อนโอเคค่ะกราบงามๆค่ะนะเอาเสือปูก่อนไหมคะขอบพระคุณพี่ต่อนะฮะและพี่ๆทีมงานทุกท่านนะฮะที่ได้แล้วมาตอบกันเลยตอบเลยดีกว่าค่ะนะฮะลูกชายเกิดวันเสาร์ที่6พฤษภาคม43ค่ะจะไปสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหารอยากทราบว่าจะได้หรือเปล่าคะอันนี้ผมบอกเลย50 50เลยค่ะนะฮะผมก็ขอพอแล้วกันให้สำเร็จแล้วกันนะฮะก็ขอให้ได้แล้วกันนะครับก็พยายามใส่บาตรทำบุญสังฆทานบ่อยๆอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะนะฮะก็ขอให้ได้แล้วกันค่ะนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอให้ได้ขอให้สอบเข้าให้ได้ในสิ่งที่หวังไว้นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้วันนี้เรามีภาพเยอะเดี๋ยววันนี้นะคะอ้อมีภาพนะคะพิธีแก้กรรมนะคะบาทาบำบัดของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเดี๋ยวรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยขึ้นภาพพิธีแก้กรรมให้หน่อยนะอันนี้เป็นพี่ๆเขามาที่บ้านท่านอาจารย์เอนะคะอันนี้ก็บ้านผมก็อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะก็ให้พ่อแม่พี่น้องที่จะมาที่บ้านนะฮะก็คนนัดกันก่อนนะฮะเพื่อจะได้ทราบว่าอยู่ไม่อยู่ยังไงนะฮะบางทีไปปฏิบัติภารกิจข้างนอกนะฮะอันนี้ก็พี่เขาก็มาถามนะฮะเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของเขานะฮะส่วนตัวของเขาบางท่านก็บอกได้บางท่านก็บอกไม่ได้นะฮะเป็นลับไปแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะก็ผมก็สงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับนะฮะอันนี้พี่สองคนก็น่าจะเป็น
ันนี้ก็เป็นพิธีแก้กรรมเรื่อยๆนะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะฮะโทรนัดผมก่อนนะครับผมขอตอบ SMS ดีกว่าทำไมช่วงนี้ขัดสนจังเลยตอนนี้ไม่มีเงินติดมือสักบาทค่ะเงินกินข้าวก็ไม่มีค่ะอ้าวคุณเปิ้ลนี่อันนี้ก็ชีวิตคุณเปิ้ลก็ช่วงนี้ก็แย่อยู่ค่ะนะครับก็พยายามใส่บาตรบ่อยๆอันนี้ต้องใส่บาตรใส่บาตรเนี่ยเราไม่ต้องไปเลือกองค์พระนะค่ะว่าเราชอบองค์นู้นองค์นี้องค์นั้นนะฮะก็คือไม่ต้องเจาะจงอะค่ะเจอองค์ไหนเจาะจงนะฮะไม่ต้องเจาะจงก็เหมือนสังฆทานค่ะถ้าเจาะจงก็ไม่ใช่สังฆทานค่ะสังฆทานก็จะดีกว่าถูกต้องไหมฮะค่ะถ้าไม่เจาะจงก็จะดีกว่าหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์ท่านบอกว่าการทำสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันค่ะนะฮะท่านที่มีงบน้อยก็ใส่บาตรหลวงพ่อที่เราไม่ต้องเจาะจงนะฮะอธิษฐานเรื่องเงินเรื่องทองนะฮะเดี๋ยวก็จะมอบคาถาจักรพรรดิให้คุณเปิ้ลไปสวดดูเพื่อเรียกเงินเรียกทองนะฮะนะครับเป็นคาถาที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมท่านนะครับก็ขอให้คุณเปิ้ลค่ะร่ำรวยนะฮะให้มีความสุขความเจริญดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณเปิ้ลนะคะก็เป็นกำลังใจนะฮะก็ให้พรคุณเปิ้ลแล้วกันนะฮะค่ะให้ร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่เนี่ย16ค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ชมช่อง8ทีวีพูดได้ถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนแล้วกันโอ้โหตรงเนี้ยค่ะซื้ออะไรก็ถูกซื้ออะไรก็ถูกนะฮะซื้อเลขอะไรก็ถูกแล้วกันนะฮะค่ะให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องชอบตรงเนี้ยค่ะต้องเปิดดูเลยนะฮะช่อง8ของพี่ต่อนะค่ะช่อง8ทีวีพูดได้ของเราเนี่ยนะฮะมีรายการดีทุกรายการเลยค่ะพี่ต่อท่านก็จัดรายการให้สามารถดูได้ใน YouTube ได้นี่ค่ะใช่ค่ะดูใน YouTube ก็ได้ค่ะผ่านช่องทางอะไรน่าจะเนาะดู YouTube ย้อนหลังได้ที่ C8 Thai TV ค่ะนะครับค่ะก็เข้าไปที่Facebook ของช่อง8ก็ได้นะคะ C8 ค่ะดูตอนนี้ก็ดูสดได้เลยในมือถือของท่านใช่ค่ะอินเทอร์เน็ตของท่านหรือว่ากล่องลบกุใช่มั้ยใช่ค่ะทั่วโลกเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีช่องทางอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดกัน www.thaitv8.com ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมเรื่อยๆนะฮะที่พี่ๆทีมงานท่านก็เปิดให้เรื่อยๆดูนะครับก็ทำเป็นการสักยันนะฮะสักยันที่ได้นิมิตมาจริงๆได้นิมิตมา16ยันแล้วแต่ละคนก็สักไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ว่าเหมาะกับอะไรนะครับเหมาะกับท่านบางท่านเหมาะกับสักยันอะไรนะครับแล้วก็พรมน้ำมนต์นะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับส่วนมากอาจารย์จะสักยันอะไรอะคะมันบอกไม่ได้เนาะต้องเป็นแล้วแต่บางคนก็ยันมหาเศรษฐีบางคนก็ยันปลดหนี้ค่ะบางคนก็ยันณหน้าทองค่ะบางคนก็ยันณปัดตลอดบางคนก็ยันครูก็มีค่ะยันมหาละรวยก็มียันเงินขวัญถุงก็มีใช่ไหมค่ะมันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ส่ง SMS เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ4642828ค่ะหรือว่าร่วมพูดคุยในรายการสักอย่างเงี้ยนะฮะคนที่มาบ้านเราเนี่ยเราให้ทานน้ำมนต์ฟรีนะฮะน้ำดื่มกุมภัณฑ์เนี่ยฟรีนะฮะนะฮะแล้วก็ทานมาเลยอยากจะทานในบ้านกี่ขวดก็ทานไปนะฮะแล้วก็สักอันนี้ให้ฟรีเป็นสิริมงคลทุกคนนะครับบางคนเราก็มอบเงินขวัญถุงเป็นเหรียญบาทปลุกเสกไปให้ด้วยนะฮะก็ทุกคนก็แฮปปี้นะฮะไม่เสียสตังค์แล้วก็มีความสุขใช่ไหมฮะนะครับนี่น้ำคำก็สักยันด้วยสบายกับยันด้วยมีความสุขของเขาไปนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยขึ้นผ้าขึ้นคาถาจักรพรรดิใ
ให้นิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เอได้พูดเกี่ยวกับเรื่องคาถาจักรพรรดินะคะเผื่อให้พี่ๆหลังจากนี้ก็ได้หลังจากภาพก่อนก็ได้เนาะให้พี่ๆเขาได้ท่องกันนะคะหลังภาพเสร็จก็เดี๋ยวรบกวนพี่ๆเขาเนาะอาจารย์อ้อค่ะค่ะอันนี้ก็บ้านของเจเจ็บจิ๋วที่ซื้อใหม่เลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเจเจ็บจิ๋วผมก็ได้มีโอกาสไปตั้งศาลให้เพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้เป็นคาถาจักรพรรดินะคุณเปิ้ลนะฮะแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะฮะในทุกชาติศาสนาเลยนะฮะพี่น้องคนไทยคนลาวคนกัมพูชาใช่ไหมค่ะใช่ค่ะท่องได้ทุกคนคนพม่าหรือว่าต่างชาติค่ะคนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ท่องได้นะฮะค่ะท่องเป็นคาถาเรียกเงินนะฮะแก้กรรมด้วยสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทายะท่องเงี้ยไปเรื่อยๆนึกสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทายะนะฮะท่องได้เรื่อยๆเลยนะถ้าศาสนาพุทธก็นึกถึงพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านะฮะพี่ๆที่อยู่ศาสนาอื่นก็ท่องเป็นคาถาไปเลยสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทายะแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆค่ะมี SMS เข้ามาค่ะคุณกลางค่ะจบมาได้เกือบปีแล้วแต่ยังไม่ได้งานมีเรียกสัมภาษณ์ไปแต่ก็ยังไม่ได้งานท้อใจมากเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวก็จะได้งานแล้วนะดวงขึ้นแล้วนะคุณกลางไปไหว้หลวงปู่ทวดบ่อยๆหรือหาหลวงปู่ทวดมาแขวนคอองค์เล็กๆก็ได้ค่ะนะฮะแล้วใส่บาตรให้หลวงปู่ทวดเดี๋ยวจะได้งานไวๆนี้แล้วนะฮะอย่าไปท้อใจนะครับนะฮะค่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณกวางนะคะขอได้งานไวๆค่ะให้พรแล้วกันนะฮะคุณกวางก็ขอให้ได้งานไวๆค่ะก็ลองไปไหว้หลวงปู่ทวดนะคะนะครับค่ะช่วงนี้ก็เวลาอาจจะหมดแล้วนะคะต้องขอพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วพบกันใหม่เบรกหน้านะคะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991